สำนักงานข่าวรายงานพรรคโบกอมก็ได้กลับไปเยี่ยมที่ศูนย์เด็กกำพร้าที่ตัวเองคอยสนับสนุนมาตลอด10ปีอีกครั้งหลังจากที่ออกจากกรมได้ที่เรื่องราวที่โบกอมสนับสนุนบ้านเด็กกำพร้าเงียบๆมาโดยตลอดได้ถูกเปิดเผยก่อนจะเข้ากรมเพราะว่าโบกอมไม่สามารถไปลาเด็กๆที่บ้านกำพร้าได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19เด็กๆก็เลยเขียนจดหมายเพื่อขอบคุณแล้วก็ส่งให้กับโบกอมแทนซึ่งล่าสุดโบกอมเข้าไปเยี่ยมเด็กๆเพื่อไปเตรียมของขวัญและก็จากของบริจาคที่แฟนๆโบกอมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศได้ร่วมการบริจาคด้วยตัวเองรวมไปถึงทำความสะอาดเก็บขยะต่างๆและรวมพูดคุยใช้เวลากับเด็กด้วยทางบ้านเด็กกำพร้ากล่าวขอบคุณโบกอมที่มาเยี่ยมและก็สนับสนุนมาตลอด10กว่าปีแต่ที่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่โบกอมก็บอกว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆของผมมากครับ